ชวนทะนี่ before big bang กักเอาไว้คำว่า big bang เอามาคนละด้านซะอันนี้มัน before 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 ว่าแม่ไม่มีลูกโป่งนะไม่ได้จำลองไม่ได้เอาลูกโป่งมามันจะฮะอันแน่เป่าแรงๆเป่ามีปัญญาเป่าเป่าแรงๆใครมีลมลมปากเป่าเป่ามาเลยโอเคเป่าแรงๆเขาบิ๊กบอกอันบิ๊กแบงจะอีกอยู่อีกฝั่งนึงนะครับโอเคนะผมใช้สีแดงกั้นดีกว่าครับตรงนี้นะฮะขออย่าใช้สีแดงกั้นเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ลานตานะครับเอาสีแดงมากั้นจะปื้ดจุดนี้นะครับจำไว้เลยนะจุดเกิดกับจุดดับกับจุดนี้จุดนี้คือจุดเกิดกับจุดดับคือจุดเดียวกันนะฮะเล็งให้ดีเพราะด้านขวามือนี้ก็คือแบงนะครับเอ้ย big C before big bang โอเคนะด้านนี้เป็น big bang ด้านนี้เป็น before โอเคนะ before มาจากคำว่าก่อนนะอันนี้ after แล้วโอเคนึกออกนะเอาเก็ตเอาภาษาให้มันจบก่อนถ้าหากว่าภาษาไม่แตกมันจะไปต่อไม่ได้ถึงไปต่อก็มีแต่งงกับงงเอาล่ะตรงนี้นะฮะคือจำลองได้เลยจำลองตรงนี้ก็ได้เวลามันแตกแล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละครับจะลากเส้นคำว่าปฏิจจสมุปบาทช่วยบอกผมหน่อยนะเอาล่ะเช่นต่อไปนี้ผมจะเรียกมันว่าแกนเอาสีเขียวดีกว่าโอเคเจอแล้วผมจะเรียกมันว่าแกนปืด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 มันจะไปไหนก็ช่างหัวมันนะจะพยายามให้ใช้ไม่ให้ตกขอบจนเกินไปเพราะว่ามันอธิบายข้าวเกี่ยวกันหลายอย่างเหมือนกันนะครับแกนแล้วจะลงตรงไหนแกนที่ว่านี้มันจะมีจุดลงนะครับแกนมันจะไปเชื่อมต่อตัวไหนกันแน่เอาไว้ที่นี้ก่อนเอาละต่อไปนี้เกิดหัวข้อธรรมขึ้นมาแล้วจ้าคำแรกคือเขียนไว้บนเขียนไว้ล่างเอาข้างบนดีกว่ามั้งโอเคอย่าลืมคำพวกนี้นะครับเพราะนี่มันบิ๊กแบงนะอันนี้เดี๋ยวเพราะมันต้องไปต่อไปลบโอเคคำว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับหัวข้อปฏิจจมันจะเริ่มจากว่าอวิชชาอวิชชาเป็นต้นเหตุนั้นก็แต่ตัวนี้คืออวิชชาตัวเดียวอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารหยุดเพื่อให้คิดตามคำสอนศาสนาอวิชชามันจะวางไว้จุดไหนน้อขอไปจุดนี้แล้วกันนะอวิชชาตัวนี้เป็นต้นเหตุโอเคนะต่อมาอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารเพราะนั้นคำว่าสังขารใส่วงกลมนะจุดนี้จะเรียกมันว่าสังขารให้มันเส้นห่างหน่อยนึงความจริงมันอยู่ติดกันแต่มันติดกันมันก็อธิบายยากขอให้รู้สึกว่ามันห่างกันมันอยู่จุดเดียวกันนี่แหละมันเป็นสมาธิมันอยู่ตรงนี้เอาคำสามคำมันอยู่ในจุดเดียวกันมันใช้ได้ง่ายนะให้ดูไว้ยิ่งภาษามันพูดได้ทีละคำถ้าเขียนพอที่จะโยงใส่ว่าจุดเดียวกันพอได้ถ้าภาษาเขียนขีดเส้นแค่นั้นแต่ขอให้ใจว่าจุดนี้เรียกว่าสังขารนะครับสังขาระต่อ
ต่อไปก็คือวิญญาณฟังดีนะฮะสังเกตตัวที่ตั้งข้อสังเกตที่นี่ตรงนี้ก็คือผมใส่สีแดงกันแล้วกันนะเพื่อไม่ให้มันสับสนเพราะมันนิดเดียวมันก็จะสับสนแล้วตรงนี้ปุ่มสังขารโอเคนะอย่าลืมนะมีสีเขียวอยู่กลางนะสังขารต่อไปก็วิญญาณเนี่ยเขียนให้มันติดกันเนี่ยเนี้ยวิญญาณตัวนอนหนูนอนเอนโอเคเหนื่อยยังลุ้นหรือเปล่าเนี่ยฟังไปลุ้นด้วยป่ะเนี่ยไม่ลุ้นนะฟังสบายๆนะเพราะเกรงว่าจะหยุดหายใจอุ้ยนะมันจะไปยังไงวะตรงหงอกวะเนี่ยอย่าคิดว่าอธิบายง่ายนะครับยากมากครับมันยากเหลือเกินจะบอกให้ทราบไว้นะสองสิ่งนี้นะฮะรวมกันจะเรียกมันว่าในตรงนี้จะเรียกมันว่าอิทัปปัจจยตาอย่างนี้ป่ะเอาสักคนแล้วใช่ป่ะตัวปอปลาอิทัปตัวปอสองตัวป่ะปัจจะยะตาอย่างนี้ป่ะถูกต้องนะระวังผมตกเลขนะเขียนหนังสือไม่ถูกเนี่ยผมถือว่าผมตกเลขนะอีทับปัดเหรอโอเคอีทับปัจจตาปัจจยตาโอเคนะผมเป็นคนตกเลขผมจะเขียนหนังสือไม่เต็มความเลยโทษที Thank you very much ครับโอเคนะถูกต้องแล้วนะของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันตรงนี้เรียกมันว่านามบริสุทธิ์นะครับนามบริสุทธิ์บริสุทธิ์หรือตัวบริสุทธิ์ทำอะไรก็ได้ผีก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกโอเคนะพลังงานบริสุทธิ์นะผีโอเคนะเป็นตัวย่อดึงตัวย่อมาพีก็ได้ดูเส้นมันจะมาตัวเรียกว่าอิทัปปัจจยตาคือของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายเป็นนามบริสุทธิ์ฝั่งขวานี่คือรูปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นรูปเพราะว่ามีคำว่าอวิชชาอันเดียวกันอยู่ในเส้นนี้ให้วงใหญ่ขึ้นมาสักหน่อยนึงเพื่อมันมองเห็นว่ามันแบ่งกันนี่นามแล้วเว้ยนี่รูปเว้ยรูปกับนามนี่ที่บอกว่าแยกรูปแยกนามรวมรูปรวมนามใครทำได้ผมจะบอกว่ามันอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติซ้อนสองไม่พอซ้อนสามด้วยซ้ำไปนะครับโอเคมันเข้าใจคนเดียวพูดดีคือพูดอย่างไรให้ผู้ฟังเข้าใจห้ามเชื่อเพราะเชื่อพบมันจะไม่คิดมันจะเชื่อแบบวิรณาตายมันจะถูกหลอกง่ายเพราะความเชื่อเนี่ยถูกหลอกชิบหายเลยทุกวันนี้แค่นะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องพยายามบอกว่าหวังว่าคงจะไม่ปฏิเสธนะครับเรื่องพุทธศาสนาคือเรื่องของรูปของนามนะครับรูปนามฟังรู้จักว่าอภิธรรมไหมครับพระอภิธรรมพระอภิใช่ป่ะธรรมมีทั้งหมด 42,000 พระธรรมขันธ์โอเคไหมครับย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิสมาธิปัญญาลุงหงอกเปลี่ยนภาษาเป็นสติสมาธิแล้วก็ปัญญาลุงหงอกใช้ตรงนี้เพราะศีลมันเยอะแล้วมีแต่เรื่องศีลเถียงกันเรื่องศีลทุกวันนี้กลุ่มพุทธะเถียงกันเรื่องศีลกับพระวินัยจ
จะฆ่ากันตาย